ครับยอดมวยคู่ที่2ครับศึกเกียรติเพชร6มิถุนายนซ้ายมือจุฬาลูกบ้านใหญ่ขวามือศักดิ์บรรลือศักดิ์จารุพรพิกัด109ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมวยคู่นี้เป็นมวยบู๊ถอยหลังหกล้มด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแค่ขึ้นมานี่ผู้ชมก็ทายไม่ถูกแล้วว่าเป้งยกที่1เนี่ยใครจะถอยหลังเพราะเป็นมวยนี่ถอยหลังหกล้มด้วยกันกางเกงแดงครับจุฬาลูกบ้านใหญ่นี่เป็นมวยสดหรือเหมือนปลิดออกมาจากคู่เลยครับแรงมากตอนนี้น้ำเงินนั่นก็มวยของเจเชนครับศักดิ์บรรลือศักดิ์จารุพรจุฬาคนนี้อายุ19นะครับมวยเชิงยืนมหาสารคามกางเกงน้ำเงินนั้นมวยแกลงระยองนะครับดูนะครับมวยประเภทหันดุมวยบูนี่คุณชุนผู้จัดศึกคราวนี้ครับ1และ2รวมกันไล่ถอยหลังครับดูให้ดีขึ้นมาผู้ชมให้จุฬาได้เปรียบ 5-4 เพราะว่าสดมากนะครับมวยกางเกงสีบรรเย็นรูปร่างนี่ได้กันเลยครับเล่นของหนักกันเลยครับยกแรกวางแข้งสักบันเลยโอ้โหดูครับดูครับบอกแล้วว่ามวยพันดุด้วยกันทั้งคู่ปักหลักเลยครับเอาแล้วครับสักบันเลยถ้าพูดถึงการผ่านของหนักของแข็งแล้วก็อยู่ที่น้ำเงินครับผ่านมาเยอะกว่าโอ้โหดูครับธรรมดามวยไทยยุคนี้นะครับยก1 2นี่เขาจะต้องดูเชิงกันก่อนนี่ไม่มีดูครับเล่นกันแรงเลยทักทายกันแบบโหดๆโอ้โหโดนแล้วดูครับดูครับเล่นกันแรงเหลือเกินบรรลือนี่ทำท่าจะไปเอาดีทางมวยสากลอยู่พักหนึ่งครับอยากจะเป็นแชมป์โลกโอ้โหลูกนี้เต็มๆมึนเลยครับจุฬาโดนเข้าไปเต็มๆ2มาต้องถอยแล้วครับแม่ศักดิ์บรรลือนี่ไปได้วิชามาจากการต่อยมวยสากลอาชีพนี่แหละครับเอาครับต่อยเขาไม่หล่นต้องถอยครับเขาฟื้นแล้วหมดยกที่2โอ้โหเตี้ยไปเลยครับดูนะครับศักดิ์บรรลือดึงหลบ1ยังไม่เข้าลูกนี้ครับเกือบหล่นครับศักดิ์บรรลือนี่ไปชกมวยสากลอาชีพนะครับและตอนนี้กลับมาชกมวยไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเล่นกันแรงจริงๆกับมวยคนนี้1 2ศักดิ์บรรลืออายุ21นะครับเกมบันเย็นนั่นถ้ามีติงฝานะพอเตะมาตั้งซ้ายบังตั้งซ้ายบังนะทางขาซ้ายบังแล้วโต้เลยติงขวาแล้วดูนี่ขวาเทวันขวัญพนาสอนครับว่าเขาเตะขวามาเนี่ยตั้งขาซ้ายบังแล้วโต้ด้วยขาขวาตั้งบังยกบังก่อนครับพิชิตแพรนันสอนทางศักดิ์บรรลือบอกว่าดีมากน้องดีมากสอนแค่นั้นครับไม่ต้องสอนอะไรเลยชมอย่างเดียวปลุกใจวิชิตแพรนันนี่เจ้าของชยาฉลามขาวนะครับเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยด้วยเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยด้วยเป็นเทรนเนอร์ของกางเกงเงินยกที่3ครับหมดยกที่2ศักดิ์บรรลือได้เปรียบ 5-4 เพราะว่าต่อยเขาเตี้ยไปแล้วครับชมกันต่อมวยคู่นี้นี่แหมวันนั้นเวทีนี่เสียงดังกันเจียวจ้าเพราะว่าคู่ขี้กันเหลือเกินครับมีสิทธิ์ถูกน็อกได้ตลอดเวลาด้วยกันทั้งคู่เลยดูครับศักดิ์บรรลือขยับเข้าไปหาเป็นมวยเล็กที่ว่ามวยถูกคู่คนดูถูกใจว่ากันอย่างนั้นครับมวยแบบนี้ขยับเข้าไปหาแล้วศักดิ์บรรลือจุฬาโต้คืนไปเหมือนกันดูครับโอ้โหดูครับเล่นกันแรงจริงๆครับเป็นมวยที่ชกทุกครั้งนี่ผู้ชมไม่เคยเสียดายเงินกับมวยคู่นี้นี่ชกกับใครก็ถึงใจคุณนายท่านผู้ว่าทั้งสิ้นปล้ำนายหักเอาแล้วครับโดนเน็ตชูนแข้งไปกางเกงน้ำเงินนี่ดาราคนโปรดดาราชายชอบหลิวเต๋อหัวนะครับส่วนดาราหญิงก็ชอบคุณแหม่มจินตลาสุภพัฒน์แหมใจเดียวกับสันติสุขพรหมสิริไม่ทราบว่ายังรักกันดีอยู่หรือเปล่าคุณนี่ขยับเข้าไปหาโอ้โหวางขวาเอาแล้วครับศักดิ์บรรลือวันนี้จุฬาโอ้โหดูครับพูดถึงอย่างที่เรียนตอนต้นครับว่าผ่านของหนักของแข็งมามากกว่าก็อยู่ทางฝั่งน้ำเงินครับเจอหนักๆมาแล้วทั้งสิ้นจุฬานั้นเพิ่งขึ้นมาครับกำลังสดห้าวสุดขีดพูดถึงหัวจิตหัวใจดีพอกันครับหัวใจเกินร้อยวางซ้ายนิ่มๆไปทีหนึ่ง
จุฬาจะออกขวาไหมสลับซ้ายแทงซ้ายแหมสักวันลือแหมวิชิตตกเกรงครับทั้งเจเชนทั้งวิชิตแทงวางซ้ายทีหนึ่งถีบยันเอาไว้แทงยังไม่ถึงแทงซ้ายถีบยันมวยคนนี้ชกกันใกล้ๆครับต่างคนต่างดันกันอยู่คืนขวาดูครับมวยคู่นี้จิ้มท้องแทงแหมมวยคู่นี้ชกกันดุจริงๆครับแหมจะแตะโดนยันซะก่อนแหมมีตั้งกับแทงหน้าด้วยครับจุฬาจิ้มหมัดแทงยกนี้จุฬาทำท่าจะดีครับดันกันไว้ครับมวยประเภทชิงกันเดินครับตั้งกับแทงหน้าวางคืนไหมคืนยิงหมัดดูครับโอ้โหเป็นชุดชุดยิงหมัดหมดยกพอดีโอ้โหมวยคนนี้นี่ถึงเงินจริงๆดูภาพช้าครับดันกันอยู่นะครับทีบวางแข้งแล้วก็แลกกันเป็นชุดชุดเลยครับตอนปลายยกดูครับดูครับโต้กันไม่มีหยุดลูกนี้ดอกขวาของสักบัลลือนี่แน่นดีครับกางเกงชมพูนี่ดาราคนโปรดที่ชอบสอนดารามันก็ผู้ชายผู้หญิงชอบสุวรรณนันท์ต่อยต่อยแล้วตีน่ะเนื้ออย่าไปเตะก่อนเตะก่อนบางๆนะวิชิตพรายนั้นบอกว่าอย่าไปเตะก่อนให้ต่อยนำและเตะตามครับเพราะว่าถ้าเตะก่อนนี่เขาบังต้องมีอาวุธนำคือต่อยก่อนเดินแทงคว้าคอตีเอาละครับทางจุฬาลูกบรรยายบอกว่าเดินแทงคว้าคอตีแล้วตอนนี้หมดยกที่3ครับสักวันลือครับกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ19ครับยกที่4ชมกันต่อน้ำเงินได้เปรียบ19ก็คู่ขี้ครับดูไม่ออกครับแม้มวยถ้าหากว่า3ยกยัง19กันอยู่อย่างนี้ก็โอ้โหถึงเงินเอาละครับกล้ามเข่ากันแล้วครับใครแขนแข็งแรงกล้ามท้องแข็งแรงแล้วเข่าดีครับดูครับจุฬาเดินชนสักวันลือล็อกเนบแทงเอาครับยกนี้เป็นยกเล่นกันด้วยเข่าแล้วครับวางแข้งแทงเข่าพลิกแทงโอ้โหลูกนี้บิดแล้วแทงสวยมากครับอ้าวครับจุฬาเดินชนแล้วชนได้ไหมชนต่อไหมอ้าวครับยิงหมัดแทงเป็นชุดสักบรรลือสับเบลือต้องตั้งหลักบวกแหมมวยตัวนี้เหลือเกินจริงๆชกกันนี่คุ้มค่าเงินจริงๆครับเอ้าโหลูกนี้เอาแล้วครับสับเบลือแทงต่อวางแข้งโดนไหมเตะหลุดเอาแล้วครับลูกนี้ชนเกือบล้มนะครับสับเบลือล็อกสักบัลลือล็อกใต้ปีกเนบล็อกใต้ปีกครับสักบัลลือหมุนล็อกแล้วหมุนสลัดหลุดวางขวาวางแล้วมีตั้งกำแพงหน้าซ้ายด้วยนะครับดูครับตั้งกำแพงหน้าโดนไหมแหมเกือบไปแล้วโดนไหมอ้าวแล้วครับถ้าทางจุฬาชักอาวุธชักออกช้าลงวางแข้งแหมมวยคนนี้มีชกใช้แรงกันเหลือเกินครับมาอาวุธชักช้าแล้วครับแรงชักน้อยลงเหน็บหักแทงผมมองปลายเท้าว่าเขาจะเขย่งข้างไหนแทงไม่ถึงโดนแข้งขวาทีหนึ่งโดนไหมโดนไหมโอ้โยนเข้าเชือกแล้วแตกพูดถึงการยืนระยะแล้วก็อยู่ที่สักบันเลยครับเพราะได้พิสูจน์ตัวเองมานานแล้วโอ้โหตรงนี้แทงเสือมากสักบันเลยวางแข้งวางแข้งโอ้โหโอ้ยสามดอกนี้โชว์เลยครับเพราะว่าพลังยังเหลือเฟือครับสามดอกแน่นมากนะครับโอ้โหวางขวาอีกดอกหนึ่งโอ้ยดอกที่สี่เอาครับพยายามวางสู้เหมือนกันจุฬาโดนไหมวางแข้งหมดยกหน่วยคู่นี้เล่นกันแรงครับปลายยกนั้นสักบัลลือโชว์เบิ้ลแข้ง4ดอกนั่น
บ่งบอกว่าพลังเหลือเฟือครับแหมต้นยกนั้นสวยนะครับจุฬาทําได้สวยงามมากแต่ปลายยกปรากฏว่าสักบลือโชมฉายลูกใหญ่ๆ ให้ดูครับชุดใหญ่ๆ ให้ดูแพงสักบลือต้นยกนี่เปิดตำรารับแทบไม่ทันเหมือนกันครับเพราะว่าจุฬามาแรงมากดูครับบวกนี้ยิงหมัดแต่ว่าปลายยกครับเป็นช่วงเวลาของสักบลือโยนกระเชิดดอกนี้เข้าชายโครงก่อนครับ1 2 3ชุดใหญ่ชุดนี้สิครับที่โชว์ว่าปลายยกแล้วยังเตะเบิ้ล3ทีติดต่อกันได้อย่างนี้มีแสดงว่าพลังเหลือเฟือแล้วก็ดอกนี้อีกดอกหนึ่งหมดยกตรงนี้ครับนายันตั้งใจให้ดีไม่ได้แพ้ดันแทงดันเตะดันแทงนะทางฝั่งของจุฬาก็พี่บอกว่าดันเตะดันแทงแล้วก็ต่อยลำตัวซ้ายอ่ะนะคุณยายมันคืนขวามาคุณดอนจมูกบานสงสัยเชียร์ไว้เยอะครับไปบอกทางฝั่งของกางเกงสีบรรเย็นว่าอย่าให้มันดันแทงเข้ามาคุณดอนนี่มันนานจะออกหน้าออกตาสักอย่างนี้สักทีสงสัยเชียร์ไว้เยอะยกสุดท้ายครับหมดยกที่4ครับกางเกงน้ำเงินได้เปรียบครับ 12-1 เพราะว่าในช่วงปลายยก4นั้นได้โชว์ว่าพลังยังเหลือเฟือครับมวยถ้าหากว่ามวยใช้แรงเยอะๆนี่ปลายยกยังโชว์พลังว่าเหลือเฟือนะครับปลายยก4แสดงว่าอนาคตดีครับยกสุดท้ายครับโยนเต็มเข่าเลยครับยิงหมัดเอาครับจุฬาพยายามวางแข้งแรกแข้งแม่สักบรรลือจะมีไอ้ลูกบิดตัวตั้งกำแพงหน้าข้างซ้ายเนี่ยครับที่ทำให้คู่ต่อสู้ชกลำบากแล้วเสร็จแล้วแกก็วางแข้งขวาดันมาไว้แม่โดนต่อยแกเฉยๆโดนแทงเอาแล้วครับเน็บเข่าจุฬาพยายามเดินครับแม่แต่ว่าสักบรรลือแกจับฉลาดครับจับแบบเล่นยากล้มก็ล้มด้วยกันครับล้มก็ล้มด้วยกันจุฬาเดินล็อกเน็บแม่จับแรงแบบนี้นี่จุฬาทำงานลำบากครับดูครับแต่เกรงตัวดิโอ้โหเน็บจับดูครับรวบเอวอีกละเผลอก็แทงตั้งกระแพงหน้าลูกตั้งกระแพงหน้าซ้ายของแกนี่ทำให้เล่นยากเลยครับเพื่อสู้เล่นลำบากดันจากวางขวาแล้วครับยันซ้ายนี่ล็อกใต้ปีกแล้วจับได้เปรียบครับจับอย่างนี้จับได้เปรียบดูครับที่คุณสู้ลงไปข้างล่างอีกมวยที่พอผ่านของหนักของแข็งมาเยอะกว่านี่เหลี่ยมจะเยอะครับจะพลิกจะหมุนจะหักเอาครับสวยครับจุฬาไม่รีบร้อนดูครับสักวันลือเดินโดนเตะเมื่อกี้ทำเฉยครับทำเป็นไม่รีบร้อนเอาคืนหมดนะครับสักบลือก็หมดเหมือนกันโดนคืนไหมอ้าวนะครับยกบังโอ้โหบวกจุฬาแกไปเตะหลุดเตะเสียหลักทำให้ดูรุ่งริ่งไปนะครับดังนั้นดูก็แพ้ไม่เยอะนะครับดูแพ้ไม่เยอะเพียงแต่ว่าไปออกรุ่งริ่งเตะหลุดสักบลือก็ดูไม่เหนือกว่าเท่าไหร่แต่ว่าทำเหมือนเหนือกว่าครับทำเป็นนิ่งทำเป็นเฉยถอยวนเหมือนกับว่าชนะเยอะแล้วเสียงเชียร์เลยเงียบเลยครับนักมวยที่ผ่านศึกมาเยอะๆนี่ชนะน้อยทำเป็นชนะเยอะนี่เก่งนะครับมีหลายคนที่ทำอย่างนี้ได้จอมวัวคนหนึ่งชมวกเพชรคนหนึ่งชนะน้อยนี่ทำเป็นชนะเยอะครับสักวันเลยวันนี้ครับชนะไม่เยอะนะครับแต่ว่าทำเป็นชนะเยอะเสียงเชียร์ก็เลยเงียบไปดูชนะนิดเดียวเองครับแต่ว่าทุกคนเงียบสักบรรลือศักดิ์จารุพรครับมวยดีเก่งๆนี่ทำเหมือนว่าชนะเยอะได้เยอะครับแล้วคุณชุนได้ทิปพิเศษครับว่าชกได้ถูกใจผู้ชมเหลือเกินโปรโมเตอร์เลยทิปพิเศษให้ไปอีกต่างหากครับอีกคนละ